เรื่องจริงที่ยังสงสัยบอกได้ชาตินี้เท่านั้นวิบากกรรมพระสงฆ์เรื่องจริงของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ต้องการบอกเล่าวิบากกรรมของตนเองอันเกี่ยวเนื่องกับเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่างๆผ่านม่านแห่งสภาวธรรมพระมหาช่วงภูรีวัฒโนอาชีพขายปลาอาชีพที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป็นอาชีพที่เบียดเบียนสัตว์ทารุณสัตว์เพราะต้องคอยจับปลาเป็นๆมาทุบหัวและชำแหละเนื้อออกแยกเป็นชิ้นส่วนซึ่งเป็นการทรมานสัตว์อันนี้ไม่มีคำสำหรับโต้แย้งแต่สำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยึดอาชีพขายปลาแล้วกลับบอกว่าเป็นอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครหมายถึงมนุษย์ด้วยกันและอีกอย่างเป็นสัตว์ที่เกิดมามีไว้สำหรับเลี้ยงโลกอยู่แล้วนี่คือคำตอบจากแม่ค้าขายปลาโดยส่วนใหญ่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดใหญ่แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีเมื่อปีพุทธศักราช2546มีแม่ค้าขายปลาช่อนคนหนึ่งชื่อนางออนไม่ทราบนามสกุลยึดแผงปลาขายปลาช่อนเป็นๆอยู่ที่ตลาดนี้มานานพอสมควรซึ่งในแต่ละวันปลาที่ถูกส่งมานั้นล้วนแล้วแต่ยังมีชีวิตทั้งนั้นลูกค้าประจำส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มาสั่งไว้เป็นจำนวนมากเพื่อเอาไปขายในร้านอาหารและส่วนใหญ่ต้องการปลาที่สดๆเพื่อนำไปขายให้กับลูกค้าและเป็นคนจ่ายตลาดที่เดินมาสั่งจำนวนตัวจำนวนน้ำหนักเสร็จแล้วก็ให้แม่ค้าจัดการทุบหัวปลาถอดเกล็ดปลาออกและผ่าท้องเอาไส้และขี้ออกซึ่งถ้าเราเองเป็นคนทำก็ยากตั้งแต่เริ่มทุบหัวปลาแล้วแต่สำหรับแม่ค้าที่ทำจนเคยชินแล้วก็ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยทีเดียวอาตมาเคยได้คุยกับนางออนครั้งหนึ่งเกี่ยวกับอาชีพขายปลาว่ามีความรู้สึกแบบไหนทำมานานหรือยังจะยึดอาชีพนี้อีกนานไหมหลังทำงานแล้วเคยทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลบ้างหรือไม่และอาชีพนี้เคยส่งผลกระทบในเรื่องเวรกรรมบ้างหรือเปล่าคำตอบจากนางอ่อนก็ถูกเล่ามาให้อาตมาฟังเกี่ยวกับอาชีพขายปลาว่าสำหรับตนเองรู้แต่เพียงว่าถ้าไม่ทำชีวิตนี้ก็ต้องอดตายแถมยังมีลูกให้เลี้ยงดูอีกตั้ง2คนไว้กำลังกินกำลังนอนกำลังศึกษาส่วนตนมีความรู้น้อยจะไปทำงานอย่างอื่นที่ไหนจะรับเข้าทำงานแรกๆที่ทำอาชีพนี้ก็กลัวเหมือนกันกลัวบาปสงสารปลาช่อนที่ถูกกระทำก่อนตายแต่ด้วยความจำเป็นคิดว่าอาชีพอื่นไม่ถนัดก็เลยต้องทำพอทำไปนานๆวันเข้าก็กลายเป็นความรู้สึกเคยชินจนไม่รู้สึกอะไรเลยคิดแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงโลกก็พอที่จะให้สบายใจได้บ้างสำหรับอาชีพนี้นางออนบอกว่าทำมาตั้งแต่ตัวเองยังเป็นสาวปัจจุบันอายุ40ปีแล้วซึ่งตอนเป็นสาวก็ไม่ได้เรียนต่อเหมือนเพื่อนๆ เพราะฐานะทางบ้านไม่สู้จะดีนักจึงหันมายึดอาชีพนี้เกือบ20ปีแล้วนางออนเล่าว่าปลาช่อนที่เธอฆ่านั้นนับเป็นหมื่นๆตัวทีเดียวซึ่งหากจะถามให้ละเอียดกว่าว่ากี่หมื่นตัวนั้นคงจะเป็นคำตอบที่ไม่แน่ชัดรู้แต่เพียงว่ามากมายเลยทีเดียวหากจะถามว่าจะยึดอาชีพนี้อีกนานไหมนางก็ตอบว่ายังไม่แน่นอนขอให้ลูกทั้งสองมีการมีงานทำรับผิดชอบตัวเองได้เสียก่อนเพราะตนก็เบื่อต่อชีวิตแบบนี้เต็มทีถ้าเป็นเรื่องการทำบุญนั้นนางออนก็บอกว่าตนก็ทำอยู่แล้วถ้ามีโอกาสในวันหยุดมักจะพาลูกๆไปทำบุญที่วัดปล่อยปลาแผ่บุญกุศลให้ปลาที่ตนฆ่าและเจ้ากรรมนายเวรเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับเหตุการณ์เกี่ยวกับเวรกรรมที่ตนทำมานานนั้นมีบ่อยครั้งที่ตนมักจะเจ็บป่วยด้วยไร้สาเหตุซึ่งจะรู้สึกปวดหัวอย่างหนักเดินแทบไม่ไหวไปหาหมอแล้วก็ได้ยามาทานแต่ก็ได้แต่บรรเทาเท่านั้นนางออนได้รับคำตอบจากหมอว่าตนเป็นโรคเครียดแท้จริงแล้วนางออนเองไม่เคยเครียดกับตัวเองคนรอบข้างก็ชอบแกเพราะแกเป็นคนพูดจาดีมีน้ำใจและรู้จักเอาใจคนอื่นจนเรียกได้ว่ามีความสุขกับการทำอาชีพนี้มากเป็นเพราะแกได้รู้จักคนมากมายที่มาเป็นลูกค้าดังนั้นนางออนจึงแน่ใจว่าตนไม่ได้มีความเครียดแต่หมอบอกว่าแกเป็นโรคเครียดซึ่งคำพูดของหมอก็คงจะมาจากการวิเคราะห์ตามหลักการแพทย์นั่นเองจึงไม่แปลกอะไรที่หมอจะบอกนางออนแบบนั้น
แต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้วอาตมาว่าเป็นโรคกรรมโรคที่เป็นด้านพฤติศาสตร์ไม่ใช่แพทยศาสตร์เป็นโรคที่คนใดทำกรรมเช่นใดย่อมเป็นไปตามกรรมนั้นคือทำสิ่งใดอย่างไรถ้าผลออกมานั้นเป็นสิ่งชั่วร้ายเลวร้ายสิ่งที่ได้รับนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอเช่นเดียวกันกับโรคของนางออนที่ชอบปวดหัวโดยไร้สาเหตุจุดนี้คือจุดที่นางทำกรรมนั้นมาก่อนแล้วนั่นก็คือการทุบหัวประช่อนนั่นเองนางออนได้รับทุกข์ทรมานด้วยอาการแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งนางได้ล้มป่วยลงไม่สามารถกลับมาค้าขายได้อีกเลยนางล้มป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับทางสมองจนเป็นสาเหตุให้นางออนไม่สามารถกลับมามีชีวิตตามปกติได้อีกแล้วลูกของนางออนเล่าให้อาตมาฟังว่าแม่มีอาการเพ้ออยู่ตลอดเวลาคุยไม่รู้เรื่องบ่นแต่ปวดหัวอยู่ตลอดที่หนักไปกว่านั้นนางออนร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก่อนที่จะสิ้นลมด้วยอาการที่น่าสมเพชเวทนายิ่งนักดังนั้นอาตมาคิดว่านางออนยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของเวรกรรมเรื่องบุญและบาปเท่าที่ควรถ้านางออนได้เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อย่างชัดแจ้งอาตมาว่านางออนคงไม่เลือกทางเดินเส้นนี้แน่นอนเพราะทางเดินนี้เต็มไปด้วยความเจ็บปวดตั้งแต่เริ่มต้นและจนกระทั่งในบั้นปลายชีวิตในทางพระพุทธศาสนาจิตของคนเราเป็นตัวนำให้คนเราสั่งสมบุญทำบาปและนำให้ไปเกิดตามพฤติกรรมของตัวเองนั้นลักษณะที่เป็นในรูปแบบบุญนั้นก็คือจะมีลักษณะที่มองเห็นได้ชัดเจนดังนี้สิ่งที่เป็นเหตุของบุญคือการที่คนเราตั้งใจทำความดีทุกประเภททุกอย่างที่เป็นความดีจัดว่าเป็นเหตุของความดีที่เรียกว่าบุญทั้งสิ้นสิ่งใดที่ทำแล้วเกิดความดีงามขึ้นสิ่งนั้นเรียกว่าบุญนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่พิสูจน์ว่าบุญนั้นมีจริงสิ่งที่เป็นผลของบุญคือการใดก็ตามที่คิดว่าเป็นความดีเราทำไปแล้วเกิดผลหรือสิ่งที่ได้รับเป็นความสุขทางกายทางใจทั้งที่เกิดแก่เราในภพนี้และภพชาติหน้านี่แหละเรียกว่าบุญนั้นมีจริงสิ่งที่เป็นสภาพของจิตคือการมีใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากสิ่งที่มัวหมองไร้ซึ่งราคีหมดจดสิ้นเชิงเราเรียกว่าใจบริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลยคำว่าบุญนี้เป็นชื่อแห่งความสุขจากอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาต 23/95/90ส่วนลักษณะที่เป็นรูปแบบของบาปก็คือนับว่าเป็นลักษณะที่แตกต่างจากบุญโดยสิ้นเชิงมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ดังนี้สิ่งที่เป็นเหตุของบาปคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจเจตนาไม่เจตนาในการทำความชั่วสิ่งที่ไม่ดีทำให้คนอื่นและตนเองได้รับทุกข์ไปด้วยสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ท่านเรียกว่าบาปสิ่งที่เป็นผลของบาปคือการที่ได้รับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งผลให้ชีวิตไม่มีความสุขเอาเสียเลยอยู่ไหนก็มีแต่ความทุกข์ที่นั่นนี่แหละเขาเรียกว่าบาปชาตินี้ชาติหน้าก็มีแต่ความเศร้าหมองไม่รู้จักจบจักสิ้นสิ่งที่เป็นสภาพของจิตคือมีจิตใจที่สกปรกมีแต่ความเศร้าหมองคืออะไรก็มีแต่ความสกปรกคิดแต่เรื่องต่ำๆชีวิตก็เลยตกต่ำไปด้วยมีแต่ความเดือดร้อนนี่คือผลของบาปที่เกิดจากจิตใจดังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่าความชั่วไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าเพราะว่าความชั่วย่อมตามเผาผลาญในภายหลังได้จากคุทธกานิกายธรรมบท 25/32/46 ดังนั้นในเรื่องของเวรกรรมนั้นจึงใช้บุญและบาปเป็นตัววัดว่าจะมีเวรกรรมมากน้อยเพียงใดนั่นเองขอให้ท่านทั้งหลายจงละบาปทั้งปวงและหันมาสั่งสมบุญประกอบกับทำจิตใจให้ผ่องใสอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของท่านทั้งหลายจะพบกับความสุขอย่างถาวรต่อไป